มาอร่อยไหมอร่อยอร่อยเจอกันกับเมนูบักโคนะครับผมแน่นอนครับเพราะว่าพวกเราจะสนุกกันทุกสุขเพราะสุขสร้างได้ภายในบ้านของเราครับและเมนูที่จะทำวันนี้ต้องบอกเลยว่าตื่นเช้ามาเนี่ยนะแล้วมันมีความรู้สึกว่าอยากกินอาหารอะไรที่แบบตื่นเช้ามาก็หน้าตาอย่างนี้เลยอย่าเลยไอครับหรอเลยช้าค่ะช้าอย่าเลยไอครับอย่าเลยไอครับกลับมาเรื่องเมนูก่อน คือช่วงนี้ก็อย่างที่รู้กันว่าพวกเราเนี่ยก็อยู่บ้านกันซะส่วนใหญ่แต่ว่าด้วยความขี้ตื่นมาแล้วอยากกินข้าวมันไก่ทำยังไงดีก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยเรามีวัตถุดิบอยู่แล้วนี่เรามีข้าวเรามีไก่ที่เราซื้อเก็บเอาไว้นะครับผมแต่ว่าเฮ้ยถ้าจะทำทั้งทีก็ลองมาประยุกต์ดีกว่าวันนี้ก็เลยจะทำข้าวมันไก่ที่ถูกอะแดปต์มากลายเป็นข้าวไก่อบแบบรวดเร็วจบในหม้อเดียวขอตั้งชื่อเมนูนี้ว่าข้าวไก่อบวันสต็อกครับผมเริ่มเลยดีกว่าคุณแอนครับผมสิ่งต้องทำตอนนี้คือเราจะลอกหนังไก่ออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะหนังไก่นี่แหละครับผมไปเป็นน้ำมันเจียวเพื่อเอาน้ำมันไก่ถูกต้องโอ้น้ำมันมันออกจริงๆด้วยใช่แล้วนั่นแหละตอนนี้เราก็จะมาหั่นไก่นะครับผมให้เป็นแบบชิ้นแบบพอดีคำไปเลยข้าวครับข้าวไม่ข้าวไม่หุงนะครับข้าวเดี๋ยวมาผัดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงไปหุงในหม้อครับเราต้องการทำให้เป็นข้าวอบโอ้โหเราไม่เคยรู้เลยว่าการทำอะไรแบบนี้เอาล่ะตอนนี้เสร็จแล้วผมมีกระเทียมอยู่นะฮะง่ายๆเลยกระเทียมไม่ต้องซอยบุบเอาแบบนี้สัก4กลีบก็พอปั๊บ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 ต้นหอมก็เอาแค่เฉพาะส่วนขาวนะฮะขาวเขียวอ่อนไม่ได้เอาตัวเขียวจัดเรามีขิงฝานเป็นแว่นๆเลยมะเขือเทศมะเขือเทศเราหั่นแบ่งครึ่งพอนะฮะตอนนี้ปิดไฟก่อนได้เลยครับแล้วก็เทน้ำมันที่เห็นอยู่ตรงนั้นเนี่ยใส่ถ้วยครับให้เหลือสักประมาณ1ช้อนโต๊ะพอครับแม่คือจริงๆแล้วพอจะทำข้าวให้ลูกทีนึงเราต้องคิดถึงคุณประโยชน์ของสารอาหารที่จะได้ด้วยเนาะซึ่งพอมาเช้าเราคิดถึงข้าวมันไก่ลูกจะได้อะไรบ้างก็เลยลองมาอะแดปต์เป็นข้าวอบดูนะครับเราก็จะได้ไม่มันจนเกินไปด้วยและที่สำคัญก็ได้โปรตีนจากเนื้อไก่และเดี๋ยวก็จะมีเรื่องราวของซอสมะเขือเทศที่จะมาเพิ่มในเรื่องของไลโคปีนให้กับเจ้าตัวเล็กของเราด้วยใช้นะฮะทางลัดแบบเนี้ยนะครับผมเป็นตัวช่วยที่เต็มไปด้วยไลโคปีนนะครับอยู่ในซอสมะเขือเทศเข้มข้นก็มาช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายของโคเราเนี่ยแข็งแรงตอนนี้เราจะมาเปิดไฟกันแล้วนะครับผมย้ายมาหัวเตาที่ใหญ่ขึ้นน้ำมันไก่ที่กำลังร้อนๆอยู่นะฮะผมก็จะเติมน้ำมันรำข้าวนะครับไปอีก1ช้อนสามารถใส่ไก่ของเราเนี่ยไปผัดก่อนได้เลยไก่กับขิงผัดไปด้วยกันก่อนแบบนี้เรามีต้นหอมกับกระเทียมที่เราหั่นไว้เมื่อสักครู่ก็สามารถลงไปได้เลยนะครับตอนนี้พอไก่นะฮะเริ่มที่จะขาวแล้วเราสามารถปรุงรสด้วยซอสนะครับหอยนางรมใส่ไปสัก1ช้อนชาต่อด้วยนี่ครับซอสปรุงรสอีกสักหน่อยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่รสมือบ้านใครบ้านมันนะจ๊ะนี่เฉพาะแค่2ตัวแรกนี้นะครับหอยนางรมกับซอสปรุงรสติดไว้ในบ้านของเราแค่นี้นะครับก็สามารถทำได้ทุกเมนูและที่สำคัญสร้างความกลมกล่อมให้กับเมนูของเราได้ง่ายมากพริกไทยดำครับลงเลยทุกอย่างตรงนี้เราทำเพื่อให้เขาเข้าอยู่ในเนื้อไก่ใส่เกลือเพียงแค่นิดเดียวเพื่อตัดปั๊บเล็กน้อยข้าวถ้าเกิดเราทำถึงกินที่บ้านก็จะประมาณ2ถ้วยเวลาเราตักกันนะมาไข่บ้านมันนะครับอะแดปต์ได้เอาล่ะตอนนี้ก็ได้นะฮะถึงเวลาที่จะปรุงรสส่วนสำคัญของเราแล้วนี่เลยซอสมะเขือเทศเต็มคนซอสมะเขือเทศใส่เข้าไปด้วยเหรอใช่แล้วเป็นซอสมะเขือเทศไลโคปีนและอย่าลืมนะครับว่าในโรซ่าไลโคปีนนี่นะครับผมมีสารไลโคปีนเนี่ยสูงกว่าสูตรปกติถึง 3.5 เท่าเลยทีเดียวและแน่นอนที่สุดพอเราใส่ไปแล้วปั๊บมีความเข้มข้นแล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนมาใช้ซอสมะเขือเทศนะฮะหรือว่าแคชัพอีกนะครับลงไปใส่น้ำไปหน่อยละนะครับเพื่อที่เดี๋ยวข้าวจะได้ไม่แข็งนะฮะเดี๋ยวเป็นการที่ข้าวคั่วซะก่อนมาปั๊บเดี๋ยวเราจะตรงนี้นะครับใส่ไปในหม้อของข้าวโอเคยูมาเทใส่เลยนะแต่ว่ามันหนักนะมาถ้าได้เทอายกเองไหวไหมมีอะไรที่แม่ทำไม่ได้บ้างไม่มีทำได้ทุกอย่างยอด
ก็ใส่น้ำเหมือนหุงข้าวปกติครับผมก็ประมาณข้อนึงแต่ว่าอาจจะไม่ต้องสูงมากนะเพราะว่าเราอยากที่จะอบลงมาให้แบบพอดีเพราะอย่าลืมว่าในข้าวตอนนี้มันมีความครีมมี่ของน้ำที่เอาไปผัดกับไก่กับซอสต่างๆอยู่แล้วข้าวหุงเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเสร็จแล้วจริงๆด้วยว้าฮ่าฮ่านี่ไงก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้ได้เป็นอย่างนี้เลยครับผมอย่างที่เราได้บอกไว้นะครับผมว่าวันนี้นอกจากจะเป็นการทำข้าวอบไก่มหกรรมซอสมะเขือเทศแล้วเนี่ยนะครับเรายังมีอีกหนึ่งพระเอกที่เราจะปิดท้ายด้วยวันนี้ก็คือน้ำจิ้มของเราซอสพริกไทยดำของโรซ่าอยู่ทำอะไรก็อร่อยไม่ว่าจะเป็นจิ้มหมักผักทอดวันนี้เราจะใช้มาเพื่อจิ้มเพียงแค่นิดเดียวเนี่ยแหละทุกอย่างก็สามารถอะแดปต์ได้นะครับผมในปริมาณที่พอดีมาไหนช้อนช้อนลูกอยู่ไหนช้อนลูกเลยค่ะช้อนลูกครับช้อนอร่อยไหมอร่อยอร่อยของแม่ก็ลองดูครับเอาแบบไม่แตะซอสก่อนไม่แตะก่อนดีกว่ามายามิหอมไหมมันมีความหอมของแบบการคั่วหอมของหนังไก่หอมของมะเขือเทศทีนี้แม่จะลองใส่ซอสพริกไทยดำใช่ไหมคะใช่แล้วแตะกายนั่นแหละช้อนไข่ช้อนมันช้อนไข่ช้อนมันใช่จริงเป็นไงเฮ้ยดีมั้ยดีมั้ยหอมจนฉุดไม่อยู่อ่ะนี่แหละครับเมนูสร้างสุขของเราข้าวอบไก่ one stop กินได้ทั้งบ้านอยู่บ้านเฉยๆเราก็สามารถอิ่มอร่อยพร้อมคุณประโยชน์ได้ครับ